กับข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้พี่ๆฮีโร่รอเราอยู่ค่ะมาเริ่มกันที่พี่ๆฮีโร่สถานีดับเพลิงย่อยร่มเกล้าครับในการระงับเหตุเพลิงไหม้ครับสำหรับพี่ฮีโร่ดับเพลิงย่อยร่มเกล้านะฮะเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับที่เกิดเหตุนั้นชื่อชุมชนหลังคาแดงเลขที่201/853ซอยเคหะร่มเกล้า24ครับแขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวนะครับพักอาศัยต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในบ้านเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหลังนะครับพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายประมาณ20ตารางเมตรด้วยกันรถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตเบื้องต้นนะฮะคาดว่าเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลั๊กไฟต่อพ่วงพื้นที่รับผิดชอบของพี่ๆดับเพลิงย่อยร่มเกล้านะครับต่อเนื่องกันไปที่สถานีดับเพลิงยานนาวากันบ้างนะคะเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นคือบริษัทดีๆรักกี้อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะเราไปดูกันนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคาร4ชั้นค่ะเป็นบริษัทที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะอยู่ที่บริเวณถนนจันทร์แขวงทุ่งวัดดอนเขตสาทรกรุงเทพค่ะประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นนะคะต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในห้องเก็บสินค้าชั้นที่2เพลิงได้ลุกไหม้นะคะเครื่องสำรองไฟลุกลามมาที่สินค้ารอจำหน่ายค่ะแน่นอนว่าพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ16ตารางเมตรนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายคือนายสมบัตินิ่มมาศอายุ40ปีเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงานเขตบางรักค่ะมีอาการสำลักควันนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ช่วยการช่วยเหลือนะคะปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลค่ะแน่นอนว่าพี่ก็ปลอดภัยดีนะคะจากเรื่องของเพลิงไหม้ที่อันตรายนะฮะเราไปต่อกันที่เรื่องที่อันตรายเหมือนกันนะครับพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงดุสิตครับก็ไปจับงูอีกแล้วนะจ๊ะพี่ฮีโร่ดับเพลิงดุสิตนะฮะไปช่วยกันจับงูเหลือมความยาวประมาณเมตร50นะครับตามที่มีการร้องขอทางสายด่วน199ที่บ้านเลขที่45ซอยประดิพัฒน์23นะครับแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครครับนี่นะครับดูภาพกันหน่อยดีกว่าไม่ยาวเท่าไหร่นะแต่ว่างูเหลือมถ้าไม่ยาวเนี่ยก็รัดไม่อันตรายแต่อย่าลืมว่าเขาจะมีแรงกัดแรงกระชากที่เราเคยรับฟังข่าวว่ากัดส่วนล่างของท่านชายท่านหนึ่งที่เราใช่ที่โผล่มาจากห้องน้ำใช่ไงคือเราจะคิดแค่เมื่อก่อนผมนี่แหละจะคิดแค่ว่างูเหลือมไม่มีพิษจ้ารัดก็ไม่ตายเพราะเราตัวใหญ่แต่พอมันกัดและกระชากโอ้โหมันเล่นจุดศูนย์กลางของชีวิตเลยจุดศูนย์กลางผู้ชายหลายคนพี่ค่ะถ้าเคยอันนี้เคยสมัยวัยรุ่นถ้าสมมุติต้องโดนกระสุนจ้าระหว่างตรงนั้นกับหัวใจหัวใจดีกว่าหัวใจดีกว่าเพราะว่าหัวใจยังไปเลยซ่อมแซมได้ใช่ไหมไม่ใช่ถ้าโดนแล้วไปเลยไงคือเสียชีวิตเลยแต่ตรงนั้นไม่เสียชีวิตโอ้แต่ทรมานประหนึ่งตายทั้งเป็นอะฉะนั้นเวลาที่มีข่าวว่าพี่จะอะไรพี่จะสำลักป่ะเมียหลวงอ๋อไม่ใช่เมียหลวงคุณผู้หญิงละกันตัดปิกาจูอย่าพูดปิกาจูมันจะไปเข้ากับตัดน้องชายปูจุก็จะรู้สึกเสียวว่าตัดอวัยวะเพศแล้วกันพูดอย่างนี้แล้วกันสังการเลยก็จะไม่สึกไม่ถึงแก่ชีวิตแต่ทรมานทั้งชีวิตทีนี้ถ้าเสียเลือดมากก็ถึงแก่ชีวิตได้แล้วตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นเลือดใหญ่มันไม่มีกระดูกมันจะเป็นจุดที่เลือดสามารถจะไปข้างได้ฉะนั้นผมจะไม่ว่านะผมจะไม่ว่าคุณผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงแล้วบอกว่าถ้าผู้ชายนอกใจจะตัดทิ้งเอาให้เป็ดกินผมถือว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องรับผิดชอบที่จะซื่อสัตย์กับคนของเราคือจะบอกเลยค่ะใครไม่เลือกน้องพีเนี่ยพี่ปางก็ไม่เลือกค่ะแหมทำมาดีสิโอ้ยเจ็บคอคือใครไม่เลือกน้องพีพี่บอกเลยถูกแล้ว คุณเสียแล้ว อย่าคิดตลกชีวิตไปคุณเสียใจไปตลอดชีวิตเฮ้ยขายน้องเงี้ย0972912323ดูได้เซลไปป้าอย่าเครียดครับผมสลกไว้ดีกว่าตอนนี้ไปที่สถานีดับเพลิงดุสิตค่ะคราวนี้ไปดูน้องเงินน้องทองนะคะไปดูว่าน้องตัวใหญ่ขนาดไหนเบบีหรือเปล่าไปชมกันนะคะเขาบอกว่าความยาวไม่มากไม่ไม้1เมตรเท่านั้นค่ะประชาชนร้องขอความช่วยเหลือมาจากสายด่วน199อยู่ที่บ้านพักโรงพิมพ์ตำรวจค่ะสรุปคือบ้านตำรวจใช่ไหมบ้านพักโรงพิมพ์อาจจะไม่พี่ตำรวจมีโรงพิมพ์ตัวเองไหมมีมีใช่ไหมเหมือนโรงพิมพ์ของครุสภาใช่ๆค่ะถนนเศรษฐศิริแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพคือเคยผ่านจะบอกว่าไปหาคุณพี่ตำรวจคุณพี่ตำรวจยังต้องเรียกคุณพี่199คุณพี่ตำรวจไม่สามารถเอากุญแจมือ
ไพ่หลังได้ไม่คือความถนัดก็ใช่ไงต้องร่วมด้วยช่วยกันถ้าเป็นผู้ร้าย อะไรอย่างเงี้ยพี่ตำรวจจะสามารถเข้าชาร์จหรือได้แต่นี่มันเป็นน้องเงินน้องผู้บริสุทธิ์ไหมวะก็ไม่รู้แต่พี่ฮีโร่เขาจับทุกวันเขาชำนาญกว่าเขาใช้เวลาจับน้อยมากนะแค่ผมเคยเห็นเขาจับงูตรงรัชดาลาดพร้าวอ่ะสามนาทีนะแป๊บเดียวฟึบฟับฟึบฟับวึบวึบใส่ถุงปุ๋ยมัดที่เสียเวลาเพราะว่าเสียเวลารอใส่ถุงปุ๋ยให้คนถ่ายรูปนั่นแหละไปต่อที่ดับเพลิงสามเสนกันนะฮะก็ใกล้กับดุสิตเลยนะครับเช่นเดียวกันจับน้องเงินน้องทองนะครับพี่ฮีโร่ดับเพลิงสามเสนโอ้โหนี่เลื้อยตรงไหนตัวใหญ่มากเลยค่ะลูกที่มันเลื้อยได้เนี่ยคือมัดมันแล้วใช่ไหมคือมัดหางมันใช่ไหมหรือว่ายังไม่มัดแล้วปล่อยให้มันเลื้อยเล่นเมื่อกี้เลื้อยเล่นก่อนอ๋อนี่ไพ่หลังแล้วไงไพ่หลังเมื่อกี้ยังไม่ไพ่ความยาวเมตรห้าสิบนะครับแต่ดูเหมือนจะไปกินอะไรมาไม่รู้อ้าวน้องๆเด็กๆดูกันลูกดูตัวเฮกันไอ้อ้วนดูเขาตื่นเต้นกันใหญ่ดูน่ารักมากเลยน่ะน้องชายพีหรือเปล่าโอ้ตายแล้วน้องเขามีชีวิตที่ดีกว่านี้พี่หน้าตาน่ารักเหมือนกันคือมันไปเข้าตรงสาธิตประถมไปเข้าตรงสาธิตนะครับของมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะโรงเรียนสาธิตฝั่งประถมนะครับอโอ้ก็เข้าไปเด็กๆก็อะไรอ่ะตื่นเต้นกันใหญ่เลยทีเดียวไม่ใช่จระเข้นะคะลูกอันนี้น้องถ่ายได้เพราะว่าพี่เขามัดแล้วเก็บไว้หลังรถแล้วถ่ายอย่างนี้มันไม่อันตรายแต่ว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็แบบว่ายืนป้องกันให้อยู่ใช่เพราะเดี๋ยวน้องแย่มือไปเขาจะเหวี่ยงกลับมามันเหวี่ยงได้เหวี่ยงหางหรือเหวี่ยงตัวมากัดได้ปึ๊บงี้เหรอพี่อย่าทำสิปวดคอนะพี่พยายามจะดีดเพราะว่าพี่มีอีกรายการนึงพี่เก็บแรงไว้ดีดรายการต่อไปรายการที่ผมดีดได้เป็นไรโอเคโอเครายการต่อไปคู่ใครอ่ะเรามาคุณสรายุทธค่ะอารียาไม่อยู่ใช่ไหมอารีไปโอเคตามนั้นรับรองแขกโอเคครับแขกบ้านแขกเมืองค่ะเรามาสรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างค่ะเพลิงไหม้อาคารสิ่งของภายในอาคารไม่มีเลยค่ะเยี่ยมเลยเพลิงไหม้ยานพาหนะนะคะ1รายไฟฟ้าลัดวงจร1รายค่ะภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย1รายจับงู143รายค่ะจับตัวเงินตัวทอง14รายกำจัดรังต่อ8รายนะคะกำจัดรังผึ้ง3รายช่วยน้องแมวเหมียว8รายช่วยสุนัข3รายสัตว์อื่นๆ1รายค่ะคนกระโดดจากที่สูง1รายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์1รายค่ะแล้ววันนี้ครับเศรษฐกิจตลาดสดน้องแพรจะพาไปตลาดที่ผมนั้นเคยได้รู้ข้อมูลมามากพอสมควรเคยไปค่ะและน่าไปมากแล้วจะบอกว่าไปทำเขาเรียกอะไรรายงานส่งอาจารย์ตอนปริญญาโทเรื่องการประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำคลองรัฐมยมพี่พูดขนาดนี้แล้วก็ต้องไปรับชมกันเลยครับค่ะคุณผู้ชมก็กลับมาพับกบเอ้ยพบกับลูกแพรคนดีคนเดิมเช่นเคยในเศรษฐกิจตลาดสดรายการตีของร้องข่าวนะคะวันนี้ลูกแพรก็ยังคงเสาะหาตลาดต่างๆที่โดดเด่นมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้เนี่ยก็ถึงคิวของตลาดน้ำบ้างแล้วละค่ะแต่ตลาดน้ำแห่งนี้จะโดดเด่นกว่าตลาดน้ำอื่นๆตรงไหนลูกแพรอยากให้ทุกคนมาทำความรู้จักกันค่ะสำหรับตลาดน้ำแห่งนี้นะคะเขาไม่เป็นเพียงแค่ตลาดน้ำที่ขายของทั่วๆไปค่ะถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะมาเรียนรู้เรื่องของระบบนิเวศการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองรวมไปถึงได้ชมทุ่งดอกบัวสวยๆด้วยแล้วก็ตลาดน้ำแห่งนี้เขาก็มีชื่อว่าตลาดน้ำคลองลัดมะยมนะคะจากตลาดเล็กๆค่ะที่ผู้นำชุมชนอย่างลุงชวนชูจันทร์ปราชชาวบ้านนะคะที่เขาต้องการรักษาวิถีชาวคลองลัดมะยมให้ยั่งยืนค่ะจนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่รองรับทั้งพ่อค้าแม่ขายและนักท่องเที่ยวนับพันคนนะคะสำหรับตลาดน้ำคลองลัดมะยมค่ะที่นี่เนี่ยเขาดูสะอาดตาร่มรื่นเดินสบายปลอดภัยแล้วก็ยังมีร้านค้าขายมากมายที่สำคัญนะคะราคาเนี่ยสบายกระเป๋ามากๆเลยค่ะทั้งผักสดผลไม้ปลอดสารพิษของกินเนี่ยเขามีสารพัดเลยค่ะทั้งของคาวแล้วก็ของหวานตามด้วยเสื้อผ้าของเล่นของใช้ของที่ระลึกเพื่อให้คนที่มาเที่ยวชมเนี่ยได้จับจ่ายซื้อสินค้าราคาถูกที่สำคัญนะคะชาวบ้านเนี่ยเขาได้มีอาชีพแล้วก็ได้มีรายได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาเรียนรู้วิถีของชาวบ้านแบบชาวสวนชาวคลองด้วยบรรยากาศที่สบายสบายค่ะไม่เร่งรีบเลยนะคะนอกจากกิจกรรมที่จะได้เดินเล่นนั่งเรือชมวิถีชาวคลองหรือว่าชมทุ่งบัวเนี่ยได้เห็นระบบนิเวศต่างๆที่ยังคงอยู่ในน้ำที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะคะที่นี่เนี่ยก็ยังมีสวนกล้วยไม้ให้คุณผู้ชมได้ชมความงดงามกันอีกด้วยล่ะค่ะ
สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาใช้ชีวิต slow life กันในเมืองกรุงหาซื้อผักราคาถูกที่ปลอดสารพิษที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่พลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับตลาดน้ำคลองลัดมะยมนะคะเขาตั้งอยู่บนถนนบางระมาดระหว่างถนนกาญจนาภิเษกและถนนพุทธมณฑลสาย1ค่ะทางเข้าตลาดน้ำคลองลัดมะยมเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับสมาคมชาวปากใต้มีป้ายให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะคุณผู้ชมเขาเปิดให้บริการกันทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์สุดสัปดาห์นะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนก็มากันที่นี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะคะที่ลูกแพรนำมาฝากกันค่ะคราวหน้าลูกแพรคนดีคนเดิมคนนี้จะพาไปเที่ยวที่ตลาดไหนติดตามได้ในสกู๊ปเศรษฐกิจตลาดสดค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือตลาดน้ำคลองลัดมะยมนะครับและดูหมูกรอบเมื่อกี้สิเห็นหมูกรอบไหมอันนี้หมูแดงหมูแดงไหมเมื่อกี้หมูกรอบอันนี้หมูแดงไงอันนี้หมูกรอบกินไม่ได้แล้วเพราะน้ำหนักหมูกรอบมันต้องใช้เวลาเบิร์นประมาณ6วันหมูแดงมันน้อยกว่านิดนึงไม่มีมันประมาณ 2-3 วันแต่หมูกรอบนี่โอ้โหใครน้ำหนักนี่อยากกินเลยเขาบอกว่าให้เราเบรกๆได้ละเบรกเหรอคุณผู้ชมช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องบริจาคเลือดซึ่งดีมากและผมชอบมากพักสักครู่เดียวครับครู่เดียวค่ะ